ครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับแต่ถ้าเราไซน์อินไว้แล้วมันก็จะเข้าไปที่หน้าไลบรารีเลยนะครับถ้าเป็นผู้ใช้ใหม่แบบใหม่เอี่ยมๆเลยตรงนี้จะว่างเปล่านะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ถ้าจะเอาให้ง่ายที่สุดนะครับคือเราก็เตรียมไว้เลยว่าเราเนี่ยจะค้นหางานด้านไหนหรือเรามีโปรเจกต์อะไรอยู่นะครับแล้วเราก็สร้างโฟลเดอร์ไว้รองรับเลยอย่างเช่นเราจะทำสัมมนาแหละเราก็คลิกตรง New Folder ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรง create folder ตรงเนี้ยเราก็มาคลิก1ครั้งนะครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อได้อย่างเช่นตรงเนี้ยเป็นสัมมนา1แล้วกันแล้วในสัมมนา1เนี่ยมันจะมีหัวข้อย่อยอะไรนะครับถ้าหากเราจะสร้างโฟลเดอร์ที่ใหญ่เท่าสัมมนา1เราต้องมาคลิกที่ all document ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดสร้างแต่ถ้าเราจะสร้างโฟลเดอร์ย่อยนะครับเราก็คลิกที่มันแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ New Folder นะครับมันก็จะเลือกเนี่ยมันจะสร้างโฟลเดอร์ที่อยู่ใต้สัมมนาอีกซ้อนหนึ่งอย่างเช่นอาจารย์จะทำสัมมนา1แล้วก็จะมีเรื่องแอนติไบโอติกแล้วก็เรื่องไบโอฟิล์มนะครับโดยทำในโรคที่ชื่อว่าเมลิออยโดซิสนะครับเราก็จะมีอยู่3โฟลเดอร์ละที่อยู่ใต้สัมมนา1นะครับแล้วคราวนี้ยังไงต่อเราก็จะต้องหาเปเปอร์เนี่ยเข้ามาเติมในโฟลเดอร์พวกนี้นะครับซึ่งการเอาเปเปอร์เข้ามาเติมเนี่ยเราเอาเข้ามาได้หลายวิธีมากเอามาจาก Google Chrome โดยตรงเลยก็ได้ไปเสิร์ชปุ๊บกดปุ่มปั๊บมันจะเด้งเข้ามานี่เลยก็ได้หรือว่าโหลด PDF มาแล้วก็มาดำเข้าก็ได้นะครับหรือเราจะไปสร้างโฟลเดอร์ในคอมไว้แล้วเวลาเราเซฟ PDF ลงไปในโฟลเดอร์นั้นแล้วให้มันเด้งเข้ามาในนี้อัตโนมัติก็ได้นะครับสามารถทำได้หลายวิธีรวมถึงถ้ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะอ้างอิงแบบว่ามันไม่ได้อยู่ในเน็ตอย่างเงี้ยเราอ้างอิงหนังสือในห้องสมุดเราก็ต้องมาเพิ่มแบบแมนนวลตรงนี้นะครับก็คือเพิ่มด้วยตัวเองแต่เวลาที่เราจะไปใช้งานเนี่ยหลักๆเลยก็คือว่าโปรแกรมเนี้ยมีไว้เก็บเปเปอร์เอาไว้เรียกอ่านแล้วก็เอาไว้อ้างอิงเวลาที่เราเขียนบทความเขียนเล่มสัมมนาเขียนเล่มโปรเจกต์นะครับหรือถ้าใครไปเรียนต่อปอโทก็จะได้ตีพิมพ์เปเปอร์ก็จะต้องมีการจัดทำรูปแบบการอ้างอิงที่เป็นสากล นะครับคราวนี้ไอ้การอ้างอิงที่เป็นสากลเนี่ยมันก็จะมีหลายสไตล์ก็คือหลายรูปแบบหลายฟอร์แมตมากมายซะเหลือเกินมีเป็น10เป็น100อย่างนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือเราจะต้องติดตั้งปลั๊กอินสำหรับ Google Chrome แล้วก็ปลั๊กอินสำหรับ Microsoft Word นะครับก็เอาทีละอันเลยอันแรกนะครับกดมาที่ Tools นะครับหรือเครื่องมือตรงนี้แล้วก็เลือก Install Web Importer นะครับเขาก็จะเข้ามาที่หน้าติดตั้ง Chrome Extension นะครับเราก็ติ๊กที่ปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับ Get Web Importer for Chrome นะครับจากนั้นก็เลือกเพิ่มใน Google Chrome นะครับคราวนี้เขาก็จะขึ้นมาถามว่าจะเพิ่ม Mendeley Web Importer หรือไม่เราก็เลือกเพิ่มนะครับเพิ่มส่วนขยายหรือ Add Extension ตรงนี้แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเขาก็จะดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งอัตโนมัตินะครับให้ทำไปด้วยเลยนะครับถ้าใครไม่ทันก็บอกอาจารย์ได้
คราวนี้มันจะขึ้นเป็นปุ่มสีแดงๆตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงมุมบนขวานะครับเราก็กากบาทออกไปเลยนะครับหน้านี้ก็สามารถปิดได้จากนั้นกลับมาที่ตัวโปรแกรม Mendeley อีกครั้งนะครับแล้วก็เลือกที่ Tools อีกรอบนะครับแล้วก็เลือก Install MS Word ปลั๊กอิน MS Word ก็คือ Microsoft Word นะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็รอคราวนี้คลิกดูอีกครั้งหนึ่งมันจะเปลี่ยนคำละมันจะเปลี่ยนเป็น uninstall นั่นแสดงว่าไอ้ตัวปลั๊กอินเนี่ยมันถูกติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ตรวจสอบโดยการเปิดเข้าไปที่ Microsoft Word นะครับแล้วก็ลองสร้างเอกสารเปล่าๆสักอันหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่แท็บการอ้างอิงการอ้างอิงตรงนี้นะครับหรือถ้าใครใช้เป็นภาษาอังกฤษก็จะขึ้นว่า reference นะครับคลิกดูปุ๊บตรงนี้จะมีไอคอนของโปรแกรม Mendeley โผล่ขึ้นมานะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเราติดตั้งสำเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็พักไว้ก่อนนะครับมีใครยังติดตั้งปลั๊กอินไม่เสร็จบ้างมีใครยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอให้เสร็จก่อนเนาะคราวนี้นะครับไอ้ตัวเว็บอิมพอร์เตอร์เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาเราหาเปเปอร์เนี่ยเราก็จะต้องเซฟ PDF มาแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วก็เก็บลงโฟลเดอร์นี่นู่นนั่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการใช้เว็บอิมพอร์เตอร์เนี่ยมันจะสะดวกกว่านะครับอย่างเช่นเราเข้าไปที่ sidedirect.com นะครับเราก็สามารถเซิร์ชหาเปเปอร์นะครับอาจารย์ใส่3คีย์เวิร์ดเลย antibiotic resistance แล้วก็ myeloidosis นะครับคราวนี้เราก็จำกัดกรอบเหมือนเดิมนะครับคือปีอนาคต1ปีแล้วก็ย้อนหลัง3ปีพอนะครับโอเคคราวนี้อาจารย์สนใจเปเปอร์นี้ละก็คลิกเข้าไปดูนะครับคลิกเข้าไปดูปุ๊บตัดสินใจว่าจะโหลดดาวน์โหลดเปเปอร์อันนี้ละถ้าเป็นเมื่อก่อนคือเราจะต้องคลิกดาวน์โหลด PDF อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปึ๊บร้อยมันเด้งหน้านี้นะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดตรงนี้ใช่ไหมไฟล์ก็จะเข้ามาอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วเราก็ต้องไปตามควานหามันแต่คราวนี้ไม่ต้องนะครับถ้าเป็นในเว็บไซต์ Direct เนี่ยเราสามารถกดบวกตรงเนี้ยได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องติดตั้งปลั๊กอินก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยไซต์ Direct กับ Mendeley เป็นเจ้าของเดียวกันละแต่วิธีที่นิยมนะครับวิธีมาตรฐานก็คือเนี่ยเรามากดปุ่มตรงนี้กดปุ่ม Mendeley Web Importer นะครับคลิกมัน1ครั้งทีในครั้งแรกนะครับเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวมันจะขึ้นหน้านี้มาก่อน Get Start นะครับคือเราต้องล็อกอินอีกครั้งนั่นแหละนะครับเราต้องล็อกอินด้วย username กับ password ที่ตรงกันกับตัว PC ตรงนี้นะครับทำไมต้องล็อกอินด้วยนั่นเป็นเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราอาจจะไปใช้คอมจากที่อื่นในการค้นเปเปอร์นะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องลง Mendeley for PC ในคอมของเพื่อนเราแค่ลงchrome extension แล้วก็ล็อกอินด้วย user ตัวเองแค่นั้นพอนะครับคราวนี้เวลาที่เราเซฟจาก chrome แล้วมันก็จะขึ้นไปที่ cloud นะครับแล้วจาก cloud มันก็จะวิ่งลงมาที่ตัว Mendeley for PC ครั้งหนึ่งนะครับ
เราก็กรอกอีเมลนะครับนี้เดี๋ยวเราปิดหน้านี้ไปก่อนเรามาเอาจากหน้าที่เป็นหน้านี้นะครับหน้าที่มีทั้ง PDF ทั้งตัวหนังสือพวก HTML พวกนี้นะครับเราก็คลิกที่ Mendeley Web Importer นะครับรอแป๊บหนึ่งคราวนี้เนี่ยไอ้ตัวโปรแกรมมันนะครับมันก็จะดีเทคว่าในหน้านี้เนี่ยมีบทความทางวิทยาศาสตร์อยู่กี่อันนะครับโดยที่มันจะเอามาทั้งไอ้ตัวบทความหลักก็คือหน้านี้นะครับรวมถึงบทความที่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยอ้างอิงด้วยก็คือพวกที่อยู่ข้างล่างเนี่ย10 20 30รายการเนี่ยมันก็จะดึงมาด้วยหมดเลยนะครับซึ่งไอ้ตัวแรกที่มันขึ้นในบ็อกซ์เล็กๆตรงเนี้ยก็คือบทความหลักนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็โอเคได้บทความหลักแล้วก็ลองหาบทความรองอีกสัก2อันอะไรอย่างนี้นะครับอันไหนที่มันมี PDF สามารถดาวน์โหลดได้เลยเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า View PDF นะครับแต่ถ้ามันไม่มี PDF เนี่ยมันก็จะขึ้นว่า PDF Not Found แบบนี้นะครับสมมุติตอนนี้อาจารย์เลือกมา3บทความแล้วนะครับจากนั้นก็กดบวกตรง Add to Mendeley นี้ได้เลยนะครับทีถ้าหากเราอยากให้มันดาวน์โหลด PDF อัตโนมัติด้วยเนี่ยอย่าลืมนะครับให้คลิกเครื่องหมายถูกตรง Add PDF if available เนี่ยให้มันเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้นะครับแล้วเราก็ Add to Mendeley ได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าหากมันแอดเข้าไปใน Mendeley Cloud เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับทุกๆอันที่เราติ๊กไว้อันนี้ได้มาทั้ง PDF แล้ว Reference แล้วนะครับเสร็จแล้วก็กากบาทน้อยๆออกไปเราก็ทำแบบนี้กับทุกๆอันที่เราอยากได้นะครับตอนนี้ไฟล์ที่เราดึงจากโฮมเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนคลาวด์แล้วแต่มันยังไม่ลงจากคลาวด์มาที่ตัว PC ของเราถ้าเราอยากให้มันมาเร็วๆเราก็กดปุ่มเขียวๆซิงค์ตรงนี้นะครับสักพักหนึ่งมันก็จะมาเห็นไหมมาแล้ว3บทความนะครับตรงนี้อยู่ใน All Document ก็คือมันมีบทความทั้งหมดเนี่ย3บทความที่เราเอามาเมื่อกี้นี้นะครับแล้วถ้าทั้งหมด3บทความเมื่อกี้นี้นะครับเราอยากให้มันไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Melioidosis เนี่ยเราก็คลิกแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกทั้ง3อันแล้วก็ลากมันมานะครับใน Melioidosis ตรงนี้อยากให้มันอยู่ในโฟลเดอร์ไหนก็ลากมาตรงนั้นมันก็จะเข้ามาไม่ยอมเข้ามานะครับเอาลากอีกรอบก็ได้โอเคเข้ามาแล้วนะครับ
เมื่อกี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราสร้างโฟลเดอร์ไว้แล้วแต่มันยังไม่ได้ซิงค์นะครับตอนที่เราเลือกเปเปอร์จากเว็บอิมพอร์เตอร์เนี่ยมันเลยไม่มีโฟลเดอร์ให้เลือกแต่คราวนี้เดี๋ยวลองบทความอื่นๆนะครับคราวนี้อาจารย์จะเอาบทความนี้ละแล้วจะให้มันไปอยู่ใน paper antibiotic resistance นะครับก็คลิกที่อันนี้1ทีนะครับคลิกที่ web importer 1ทีจากนั้นก็เลือก paper หลักนะครับแล้วดูซิว่าตรงนี้นะครับอ้าวเจออาจารย์ที่ปรึกษาตัวเองด้วยนะครับตรงนี้แล้วคราวนี้เนี่ยตรงนี้ตรง my library ตรงเนี้ยมันจะไม่ได้เป็นเครื่องหมายบวกอย่างเดียวละมันจะเป็นเครื่องหมายดรอปดาวน์เมนูนะครับดรอปดาวน์ก็คือมันจะเป็นลูกศรชี้ลงข้างล่างเวลาเราคลิกปุ๊บมันก็จะมีให้เลือกให้อยู่โฟลเดอร์เซมินาร์มั้ยหรือว่าเซมินาร์แล้วไปอันย่อยแอนติบิโอติกเราเลือกอันนี้นะครับจากนั้นเราก็แอดแล้วเราก็รอเสร็จแล้วเรียบร้อยกากบาทสมมุติว่าจบการค้นหาแล้วเรียบ